วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทำการทดลองนะคะวิทยาศาสตร์เรื่องเทียนไขดูดน้ำกันนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์เรามีแก้วค่ะเทียนไขนะคะไฟแช็กนะคะหากเด็กๆนะคะต้องใช้ไฟแช็กนะคะขอให้ผู้ปกครองนะคะดูอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กๆนะคะถ้าใครไม่สามารถใช้ได้ให้ผู้ปกครองช่วยทำได้นะคะเด็กๆต่อไปจานค่ะและสุดท้ายน้ำนะคะวันนี้คุณครูจะใช้น้ำเป็นสีชมพูนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ดูน้ำอย่างชัดเจนนะคะหากเด็กๆไม่สะดวกใช้สีชมพูนะคะหนูใช้สีอะไรก็ได้นะคะเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะคุณครูจะจุดไฟนะคะที่เทียนนะคะแล้วก็นำไปตั้งนะคะในจานนะคะเด็กๆใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะได้แล้วค่ะเห็นเทียนนะคะจากนั้นคุณครูเทน้ำนะคะลงไปเลยค่ะคราวนี้น้ำนะคะจะอยู่รอบๆเทียนนะคะเด็กๆและขั้นตอนสุดท้ายคุณครูจะใช้แก้วนะคะครอบเทียนนะคะแล้วเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าเทียนจะเป็นอย่างไรและน้ำจะเป็นอย่างไรนะคะน่าจะเห็นได้ชัดนะคะลองสังเกตดูนะคะหนูดูเทียนก่อนนะคะเด็กๆเทียนดับลงและน้ำเป็นไงคะไหลเข้าไปอยู่ในแก้วหมดเลยนะคะเด็กๆหนูเห็นไหมคะข้างๆไม่มีเลยนะคะมีอยู่ในแก้วหมดเลยนะคะสาเหตุที่น้ำภายนอกนะคะไหลเข้าไปข้างในได้นะคะเพราะว่าแรงดันภายในแก้วค่ะเด็กๆมีน้อยกว่าแรงดันภายนอกนะคะทำให้น้ำข้างนอกเนี่ยค่ะไหลเข้าไปในแก้วนะคะการทดลองนี้สนุกไหมคะสนุกใช่ไหมนะคะเด็กๆแต่เด็กๆต้องทำด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราใช้ไฟด้วยนะคะหากไม่มีผู้ปกครองนะคะเด็กๆจะยังไม่ทำการทดลองนี้นะคะรอให้ผู้ปกครองว่างก่อนเราค่อยทำนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะนำคลิปส่งคุณครูที่ไลน์ห้องเราเหมือนเดิมนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ